คำถามต่อมาบอกว่าเสียงแรกฟังแล้วตื่นจริงๆเคยฟังก่อนนอนเพราะคิดว่าจะช่วยสมาธิได้สมองตื่นมากจนนอนไม่หลับตื่นไปอีกหลายชั่วโมงเลยคืออันนี้ก็บางคนเนี่ยก็บอกว่าฟังเสียงแรกแล้วก็ยังนอนหลับอยู่นะแต่ผมบอกไว้เตือนไว้แล้วนะในคำอธิบายที่จะให้ดาวน์โหลดว่าอย่าฟังในท่านอนนะครับคือคนเนี่ย ชอบกันมากเลยนะมีความสุขแก่เสียงสติมากเลยแล้วก็อยากจะฟังตลอดวันตลอดคืนแล้วเสร็จแล้วไปฟังตอนนอนอย่างนี้ยนะแต่และเสียงดีไซน์ไว้ไม่เหมือนกันนะผมผมปลุกคลื่นแต่ละระดับเนี่ยไม่แต่ละไฟล์เนี่ยไม่เหมือนกันนะอย่างบอกว่าให้ช่วยผ่อนพักเนี่ยก็จะไม่เอาเบต้ากับแกมมาแล้ว อย่างไบเน r ร์บีเนี่ยคือถ้าคุณไปฟังที่อื่นนะอย่างใน YouTube ี่ยมีเยอะมากเลยขอบอกนะถ้าคุณตื่นเต้นกับไเสียงสตินี้แล้วเกิดความรู้สึกอยากไปลองอะไรมากๆเนี่ยเป็นข้อเตือนนิดนึงนะครับประการแรกนะที่เขาทำกันมาตามขนบของการสร้างไบ n น r ร์บเนี่ย เขาจะเลงเฉพาะคลื่นย่านใดาย,ย่านหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนะคนเนี่ยจะเอาเรื่องแกมมาก,กันมากเลยเพราะเป็นคลื่นแห่งความฉลาดเหนือมนุษย์เป็นคลื่นแห่งยานอย่างรู้อะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ไปเล่นที่แกมมาอย่างเดียวนะจะแกมมาจริงไม่จริงก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันมันไม่ได้ทําให้สมองสมดุลนะคือถ้าจะให้สมดุลจริงๆเนี่ยมันต้องปลุกขึ้นมาทุกระดับ นี่พูดกันแบบตรงๆเลยก็แล้วกันผมว่ายังไม่เคยมีใครทำได้นะถ้าถ้าไปเห็นที่ไหนมาบอกว่าเขา,เาสามารถปลูกได้ทุกระดับย่านสมองในไฟล์เดียวในเวลา6นาทีหรือว่าในเวลา15นาทีช่วยแจ้งด้วยนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเห็นใครทำได้มาก่อนนะะอันนี้อันนี้พูดกันตรงๆนะเพื่อที่จะบอกอย่างนี้นะว่า,าที่คุณฟังเสียงสติไปเนี่ย มันแตกต่างนะผมไม่ได้ทําตามแบบที่เขาทำทำกันนะครับคือใช้หลักการ b i n a r l b a t s ที่เป็น b r a น n entertainment ก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ใช้วิธีเดียวกันกับท,ที่ที่ทำทำกันอยู่แล้วก็อย่างที่ทำทำกันอยู่เนี่ยนะส่วนใหญ่นะมาจากซอฟต์แวร์แจกฟรีนะแล้วก็จะมีข้อจำกัดอะไรอยู่บางอย่างทีนี้เวลาเขาโฆษณาเข้า YouTube เนี่ยคนที่ไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ย นะก็จะนึกว่ามันน่าจะใช้ได้หมดแต่จริงๆขอให้ทราบว่ามีข้อควรระวังนะเพราะคนที่คิดออกมาแต่ละแบบเนี่ยไม่ได้มีการวิจัยเหมือนกันนะบางแห่งเนี่ยเป็นแ l บบที่มีการาวิจัยจริงจังนะแล้วก็มีกลุ่มตัวอย่างมีการทดลองก่อนที่จะปล่อยขึ้น YouTube แต่บางแห่งไม่ใช่นะคือมั่วเฉยๆเลยนะ แล้วก็คือใช้ทฤษฎีบางอย่างเนี่ยเช่นว่าใช้ความต่างระหว่างหูซ้ายหูขวาแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นย่านไหนขึ้นมาไม่มีการทดลองไม่มีการเห็นผลจริงๆนะว่าพอใช้กับคนส่วนใหญ่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าใน y t u t u นะลดบิตเรทลงนะครับมันจะไม่ได้คุณภาพเท่าเดิมนะอันนี้ก็มี มันจะมีเรื่องซับซ้อนอะไรเยอะไม่ไม่อยากให้พูดให้เป็นวิชาการมากเพราะหลายท่านก็คงไม่ชอบนะเอาละ